เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องความสำคัญของพระพุทธรูปมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพระพุทธปฏิมากรวัดธาตุทองกรุงเทพฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหากจะพิจารณาถึงความสำคัญของพระพุทธรูปว่ามีความสำคัญอย่างไรเหตุใดจึงต้องสร้างและดูแลกันอย่างดีตลอดเวลากว่า 2,000 ปีก็จะเห็นความสำคัญได้ดังนี้ 1. เป็นสิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปจะสร้างด้วยหินดินทรายโลหะทองคำหรือวัสดุอย่างใดๆก็ตามเมื่อเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วผู้คนก็พากันเคารพนับถือกราบไหว้โดยมิได้นึกถึงความเป็นวัสดุนั้นอีกต่อไปพระพุทธรูปจึงเป็นสื่อความหมายให้ผู้คนคิดถึงพระพุทธเจ้าและเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าได้ดี 2. เป็นสิ่งอนุสรณ์ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบรรดาสิ่งที่ชาวพุทธกำหนดขึ้นเป็นสิ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพระสถูปเจดีย์พระแท่นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์รอยพระพุทธบาทหรือแผ่นจารึกหัวข้อพุทธธรรมเมื่อเกิดพระพุทธรูปขึ้นแล้วปรากฏว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งอนุสรณ์ถึงพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดและชัดเจนกว่าสิ่งใดๆจึงมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธสาวรีที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้โดยทันที 3. เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนารูปลักษณ์ของพระพุทธรูปโดยทั่วไปจะแสดงความสงบความเมตตาความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้อย่างชัดเจนเมื่อปรากฏพระพุทธรูปขึ้นณที่ใดก็รู้ว่าเป็นที่ของพระพุทธศาสนาเมื่อปรากฏผู้คนกราบไหว้บูชาก็รู้ว่าเป็นชาวพุทธพระพุทธรูปจึงเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาได้ดีกว่าเครื่องหมายใดๆ 4. เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามตั้งแต่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในโลกกว่า 2,000 ปีแล้วนี้ล้วนแต่มีผู้บูชาพระพุทธรูปไปในทางความดีงามสถานที่หรือกิจกรรมใดที่มีพระพุทธรูปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็กลายเป็นสถานที่หรือกิจกรรมที่ดีงามเมื่อใดมีผู้คนมีความทุกข์ทั้งกายใจเมื่อได้เพ่งดูพระพุทธรูปความทุกข์เร่าร้อนก็จะลดลงพระพุทธรูปจึงเป็นเครื่องหมายในเบื้องต้นของการดับทุกข์ดับปัญหาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่จิตใจคนในด้านความดีงาม 5. เป็นสิ่งประกอบในศาสนพิธีการปฏิบัติศาสนพิธีใดๆของชาวพุทธต้องมีพระพุทธรูปเข้าไปตั้งบูชาด้วยเสมอเช่นการสวดมนต์ไหว้พระหรือนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารเช้าเพลรวมไปถึงราชพิธีและรัฐพิธีที่มีพิธีทางศาสนาทั้งพระสงฆ์ชาวบ้านต่างปฏิบัติต่อพระพุทธรูปประหนึ่งว่าปฏิบัติแก่พระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 6. เป็นทางแห่งการทำบุญกุศลของชาวพุทธการปฏิบัติความดีการเชิดชูศาสนธรรมอุปถัมภ์บำรุงศาสนบุคคลและบำรุงดูแลศาสนวัตถุการสร้างและทำนุบำรุงวัตถุสถานในพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของศาสนิกชนพระพุทธรูปเป็นวัตถุที่มีความสำคัญสูงสุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าจึงเป็นทางแห่งการประกอบบุญกุศลโดยอาศัยพระพุทธรูปเป็นที่ตั้งเช่นการกราบไหว้การสร้างพระพุทธรูปการปิดทองซ่อมแซมถือเป็นกุศลหลักทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือวัตถุที่ควรเกี่ยวข้องเพราะเป็นทางแห่งการปฏิบัติความดีได้ทางหนึ่ง 7. เป็นที่สถิตของพุทธภาวะตามความเชื่อของฝ่ายมหายานชาวพุทธฝ่ายมหายานเชื่อว่า
พระพุทธเจ้ามีอยู่มากมายหลายพระองค์ต่างองค์ต่างก็มีบารมีหรืออำนาจลี้ลับเมื่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นอำนาจนั้นจะสถิตอยู่ในองค์พระพุทธรูปและจะปรารถนาบนบานบวงสรวงต่ออำนาจลี้ลับนั้นเพื่อสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ได้ซึ่งเป็นทางสวนกับฝ่ายหินยานที่พุทธธรรมในพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักเหตุผลและพึ่งพระธรรมและพึ่งตนเองอันเป็นหนทางแห่งปัญญา 8. เป็นศิลปะวัตถุของสังคมพระพุทธรูปจะต้องมีความงดงามเพราะช่างผู้สร้างจะต้องตั้งใจถ่ายทอดสุนทรียรสคือความประสานกลมกลืนของรูปร่างสวดทรงสัดส่วนเส้นสีผิวและลวดลายการจัดวางตำแหน่งและลักษณะท่าทางให้สามารถสื่อความคิดแก่ผู้พบเห็นหรือผู้กราบไหว้บูชาได้เป็นการใส่ชีวิตวิญญาณลงไว้ในอิฐหินดินทรายหรือโลหะมีค่าที่ใช้สร้างและใช้กลวิธีหรือศิลปวิทยาที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือการเวลานั้นๆทำให้พระพุทธรูปเป็นถาวรวัตถุที่มีอายุยืนนานคู่กับสังคมนั้นๆ 9. เป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหตุที่พระพุทธรูปจะงดงามเพียงใดยอมเกิดแต่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้แก่สภาพเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมพระพุทธรูปจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมตลอดจนการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างชุมชนหรือระหว่างชนชาติเช่นพระพุทธรูปรุ่นแรกๆของไทยได้แบบจากอินเดียจึงมีลักษณะของชาวอินเดียให้เห็นอย่างชัดเจนต่อมาเมื่อเราเจริญมั่งคั่งขึ้นทุกด้านในสมัยสุโขทัยพระพุทธรูปจึงงดงามแบบไทยอย่างบริสุทธิ์พระพุทธรูปจึงเป็นวัตถุที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติและชุมชนได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง 10. เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธจากความสำคัญในข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเคารพเป็นมรดกทางสังคมที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับชาวพุทธฉะนั้นเมื่อมีสิ่งใดกระทบต่อพระพุทธรูปก็จะกระทบถึงจิตใจของชาวพุทธด้วยการปฏิบัติต่อพระพุทธรูปไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังละเอียดอ่อนและมีความเคารพเป็นอย่างสูงพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370